สวัสดีครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งนะครับการปรับค่าเบื้องต้นการแบ็กอัพข้อมูลการกู้คืนข้อมูลของ Joomla เวอร์ชันใหม่ไปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เราก็จะมาเพิ่มประสิทธิภาพนะครับให้กับเว็บไซต์ของเรานะครับอย่างเช่นเรื่องของการปรับแต่งเทมเพลตการกำหนดสิทธิผู้ใช้งานนะครับการเขียนบทความเพิ่มเข้าไปใน Joomla เวอร์ชันใหม่ว่าจะทำอย่างไรกันบ้างนะครับในสัปดาห์นี้นะครับหัวข้อที่เราจะมาเรียนกันนะครับก็ประกอบด้วยทั้งหมด5หัวข้อนะครับเรื่องแรกก็คือการปรับแต่งรูปแบบของเทมเพลตนั่นเองเราจะใช้เทมเพลตมาเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์เราให้มันสวยงามแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นได้อย่างไรเรื่องที่2นะครับการใช้งานเกี่ยวกับบทความนะครับการเขียนบทความลงใน Joomla แล้วเชิญมานะครับมาดูว่าเราจะเพิ่มบทความลงไปแจ้งข่าวสารอะไรให้กับลูกค้าทราบได้อย่างไรกันบ้างส่วนที่3นะครับเมนูเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเมนูได้อย่างไรนะครับส่วนเรื่องที่4ก็คือการจัดการพวกคอมโพเนนต์นะครับโมดูลต่างๆของเว็บไซต์นะครับเราจะเพิ่มโมดูลอื่นๆเข้ามาในเว็บไซต์เราให้เราสามารถจะใช้งานได้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างไรนั่นเองหรือว่าบางโมดูลที่เราไม่ต้องการเราจะปิดการใช้งานได้อย่างไรนะครับก็อยู่ในส่วนหัวข้อนี้ส่วนข้อสุดท้ายนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการสมาชิกนะครับสมาชิกของเราก็อาจจะมีลูกค้านะครับผู้บริหารผู้ดูแลระบบอะไรเราจะมีการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ได้อย่างไรนั่นเองนะครับในสัปดาห์นี้เนื้อหาก็จะมีประมาณนี้นะครับไปเริ่มเรียนกันเลยนะครับ